exam เนี่ยจริงๆมันก็เป็นแค่ชื่อชุดของซอฟต์แวร์1ชุดนะครับซึ่งในนี้ก็จะประกอบไปด้วยรายละเอียดประมาณนี้ครับ Apache MySQL บ้างบางชุดก็เป็น MariaDB นะครับ PHP แล้วก็มี Perl ประมาณนี้นะครับในอดีตเนี่ยถ้าผมจะเขียนโปรแกรมบนเว็บนะครับในอดีตถ้าผมจะเขียนโปรแกรมบนเว็บเนี่ยผมจะต้องมีกลไกประมาณนี้นะครับก็คือผมต้องมีเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการเว็บนะที่คอยให้บริการเว็บนะครับก็คือแปลเว็บต่างๆ HTML ให้เอาโค้ด HTML มาแปลงให้เป็นภาพต่างๆนะครับต้องการเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ถ้าผมอยากใช้ฐานข้อมูลผมก็จะต้องการสิ่งที่เรียกว่า database server ก็คอยให้บริการฐานข้อมูลนะครับแล้วในยุคนั้นเนี่ยเว็บเนี่ยมันรันบนในยุคนั้นเนี่ยเว็บเนี่ยแรกๆนะครับมันรันด้วย HTML นะครับคราวนี้หลังๆมาเนี่ยมันมีภาษาหนึ่งที่มันค่อนข้างน่าเรียกน่าตื่นตาตื่นใจนะครับในการที่จะเขียนเว็บให้มันดูแบบมีรายละเอียดมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับนั่นก็คือ PHP เพราะฉะนั้นในสมัยก่อนถ้าเราจะเขียนเว็บเนี่ยเราก็จะต้องลงอะไรประมาณนี้ 3-4 อย่างด้วยกันนะครับ PHP เข้าไปด้วยคราวนี้แต่ละอย่างที่จะต้องลงเนี่ยผมก็ต้องเลือกเช่นเว็บเนี่ยเว็บเซิร์ฟเวอร์นี่อาจจะมีหลายยี่ห้อนะครับอาจจะมีหลายยี่ห้ออันนี้เราถือโอกาสเล่าให้ฟังเฉยๆนะมีหลายยี่ห้อยี่ห้อที่โด่งดังหน่อยก็เป็นของ Microsoft ก็คือ IIS นะครับ IIS นะครับยี่ห้อที่ดังไม่แพ้กันก็คือ Apache ซึ่งเป็นฟรีนะครับ Apache และปัจจุบันก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งที่เรียกว่า Nginx นะครับ Nginx นะครับซึ่งมีหลายยี่ห้อเนาะอย่างกรณีของฐานข้อมูลก็มีหลายอันนะครับก็คืออะไรล่ะ Microsoft นะ Microsoft SQL Server นะครับSQL Server MySQL ที่เราเคยได้ยินเนาะนะครับ Oracle โอ้เยอะเลยนะถ้าพูดถึงฐานข้อมูลมีเป็นหลายยี่ห้อเลยครับแล้วแต่คนจะชอบเหมือนยี่ห้อโทรศัพท์เลยนะครับ Oracle Informix นะครับ Informix อะไรประมาณนี้นะครับหรือปัจจุบันนี่เป็นMariaDB นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะมีอีกเยอะเลยนะอันนี้แค่ในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นนะครับภาษานี่ก็มี PHP แต่ก่อนจะมีพวกภาษาที่เป็นอย่างอื่นด้วยนะครับคราวนี้ถ้าแต่ก่อนถ้าผมจะใช้แค่ฐานข้อมูลเนี่ยผมจะไม่ลงทั้งหมดนี้หรอกผมก็จะลงเฉพาะไอเนี้ยไอที่ผมไฮไลท์นี่นะอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคไหมครับผมจะลงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะเลือกใช้ยี่ห้ออะไรผมก็จะเลือกตัวนั้นไปนะครับพอยุคหลังๆมาพอเรามาเขียนเว็บเนี่ยนะครับเว็บส่วนใหญ่ก็มีฐานข้อมูลด้วยก็เลยต้องมีการติดตั้งทั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยทั้งฐานข้อมูลด้วยและถ้าอยากให้มันมีภาษาที่มีลูกเล่นมีรายละเอียดที่มันทำได้มากกว่า HTML ในยุคนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องติดตั้ง PHP ด้วยซึ่งในยุคของอาจารย์เนี่ยก็คือต้องติดตั้งทั้ง3อย่างนี้เข้าด้วยกันก็คือเลือกเลยแล้วก็โหลดใครโหลดมันนะครับโหลดใครโหลดมันก็คืออยากโหลด Apache ก็โหลด Apache นะครับเลือก Apache อยากเลือก MySQL ก็โหลด MySQL เลือก PHP ก็โหลด PHP คือต้องทำถึง3อย่างด้วยกันแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับติดตั้งใครติดตั้งมันเสร็จแล้วยังไม่พอครับเราจะต้องเชื่อมให้3ตัวนี้มันมองเห็นกันมันทำงานร่วมกันได้นะครับฐานข้อมูลสามารถส่งไปแสดงไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้PHP สามารถดึงทั้งข้อมูลมาแสดงผลบนเว็บในรูปแบบต่างๆได้อะไรประมาณนี้ครับต้องเซตถ้าเรียนวิชานี้ในยุคของอาจารย์นี่ก็นู่นแหละ2สัปดาห์นู่นแหละกว่าจะสตาร์ทได้เพราะอะไรครับต้องมาทำความเข้าใจ Apache เซตยังไงเซตเสร็จแล้วต้องไปใส่ค่าอะไรยังไงบ้างให้มันทำงานได้ต้องเรียนว่า SQL Server ติดตั้งยังไงต้องเซตยังไง PHP ติดตั้งยังไงเซตยังไงมายากอีกตอนนึงคือตอนเอามันมาจอยกันนะครับเอามันมารวมกันนะครับ
มันก็เลยจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรในยุคนั้นนะครับมันก็เลยมีคนเห็นรูปแบบในช่วงนั้นว่าคนจะเขียนเว็บส่วนใหญ่ไม่พ้นก็ใช้3ตัวนี้นะครับใช้3ตัวนี้มันก็เลยมีการทำชุดสำเร็จรูปขึ้นมาครับก็คือทำเป็นแพ็คขึ้นมาเป็นแพ็คเกจขึ้นมานะครับเรียกอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับก็ย่อมาจากนะครับ Linux นะครับ Linux บวกกับนะครับ Apache นะฮะนะให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้เล่าให้ฟังจะได้รู้ด้วยว่ามันคืออะไรนะครับ MySQL นะครับนะครับแล้วก็บวก PHP นะครับเรียกย่อมาแลมเอาไว้รันบน Linuxพอมี Linux ปั๊บมันก็มีคนถามว่าอ้าว Windows ไม่มีแล้วลูกพี่นะครับก็เลยมีคนทำ Windows ครับ Windows ก็เรียกว่าแวมอย่างเงี้ยครับก็จะมีคนทำแบบนี้ออกมาคือพูดง่ายโหลดอันนี้มาลงทีเดียวเสร็จปั๊บได้ครบ3อันเลยแล้วก็3อันนี้ก็เชื่อมกันเสร็จใช้งานพร้อมใช้งานไม่ต้องมานั่งเซตไม่ต้องมานั่งเรียน2สัปดาห์นะครับก็คือกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บนิ่งนิ่งนิ่งทำงานได้เลยนะครับแต่หลังๆมานะครับหลังๆมาไอชุดพวกนี้พอมันคือมันเป็นการเอามันเป็นการแพ็กเอาของหลายๆอันมารวมกันเนาะซึ่งของหลายๆอันพวกนี้เขาก็มีเจ้าของเขาอยู่เขาก็พัฒนาเขาไปเรื่อยนะครับพอมีเวอร์ชันใหม่มาไอคนไปรวบเป็นชุดเนี่ยก็ต้องไปคอยพยายามแก้ไขค่าต่างๆเพื่อให้มันสามารถใช้ด้วยกันได้อยากให้มีเวอร์ชันใหม่ก็ไปแพ็กกันมาใหม่ทำมาใหม่เรื่อยๆนะครับหลังๆมาพวกนี้คือหมดแรงนะครับไม่ค่อยได้ทำไม่ทำต่อนะครับก็เลยหายไปนะครับแต่เขาก็ยังนิยมเรียกไอเซตซอฟต์แวร์ประมาณนี้ว่าแรมกับแรมอยู่นะครับประมาณนี้นะครับเขายังนิยมเรียกอย่างนี้อยู่แต่คราวนี้หลังๆมาเนี่ยมันมีชุดใหม่ๆที่เกิดขึ้นนักศึกษาคงเคยได้ยินชุดนี้นะครับแอปเซิร์ฟเคยได้ยินเนาะแอปเซิร์ฟกับไอที่ผมให้เราโหลดคือแซมเนี่ยประมาณนี้นะครับแอปเซิร์ฟกับแซมเนี่ยนะครับซึ่งมันก็คือแวมนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็คือแวมนั่นแหละนะครับแต่แอปเซิร์ฟเนี่ยมันเป็นชุดที่คนไทยทำคือแอปเซิร์ฟเป็นคนไทยที่อยู่เชียงใหม่ทำนะครับเขาก็ไปรวบรวมนะครับรวบรวมแพ็คพวกนี้มาเขาก็จะมีการเอาเครื่องมือที่นิยมใช้ในการเขียนเว็บเนี่ยมาใส่เป็นชุดแล้วก็ให้โหลด1ชุดแล้วก็ติดตั้งก็ได้ครบทั้งหมดเลยนะครับผมก็ชอบนิยามไอชุดพวกนี้ว่าเป็นเหมือนกับชื่อของ Microsoft Office Microsoft Office ประกอบไปด้วย Microsoft Word Excel PowerPoint อะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับการเอาพวกนี้มารวมกันแล้วเรียกรวมๆว่า Office แต่ถามว่าถ้าเราจะพิมพ์งานเราใช้ไว้ Microsoft อะไรก็ใช้ Microsoft Word ถูกไหมถ้าเราจะคำนวณแล้วก็ใช้ Microsoft Excelอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะรู้อยู่แล้วว่าใช้อะไรคราวนี้ทำไมผมต้องมาพูดเรื่องนี้คือผมอยากให้เราเรียกให้ถูกถ้าเราใช้ฐานข้อมูลเราก็ต้องพูดชื่อฐานข้อมูลนะครับถ้าเราใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เราใช้ของอะไรเราก็ต้องพูดชื่อตัวนั้นอย่างรุ่นพี่เราหลายคนเวลาสอบโปรเจกต์เราใช้เครื่องมืออะไรผมใช้แซมครับใช้อะไรเป็นฐานข้อมูลใช้แซมครับมันเป็นชื่อชุดไงครับมันในชุดของแซมนี่มันอาจจะมีทั้งMySQL ก็มีนะครับตัว MariaDB ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละเวอร์ชันอาจารย์อยากได้ชื่อไอ้ product ตัวนี้ครับว่ามันชื่ออะไรนะครับชื่อพวกนี้มันเป็นชื่ออะไร Oracle นะครับ SQL อันนี้นะครับซึ่ง SQL เนี่ยบางทีก็ถูกเรียกว่า SQL นะครับ CQL SQLCQL SQL นะครับมาคนก็เรียก SQL นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีชุดพวกนี้ให้โหลดนะครับแล้วทำไมผมถึงไม่เลือกแอปเซิร์ฟที่เป็นของคนไทยทำไมผมเลือกแซมเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะครับมันมีคีย์เวิร์ดอยู่นิดนึงจริงแอปเซิร์ฟก็มีแหละถ้านักศึกษาลองเสิร์ชคำว่าแอปเซิร์ฟนะครับappserve.org นะครับอันนี้เป็นของคนไทยทำนะครับแอปเซิร์ฟก็มีเหมือนกันครับแอปเซิร์ฟก็จะรวมอะไรบ้างอ่ะแอปเซิร์ฟเวอร์ชัน 9.30 รวม Apache รวม PHP เวอร์ชันนี้นะครับรวม MySQL PHP MyAdmin อะไรพวกนี้นะครับอยู่นี่เลย
นั้นบางคนถ้าคนไหนที่รันแอปเซิร์ฟแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีแซมนะครับเพราะมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละมันก็ลง Apache ลง PHP ลง MySQL ลง PHP MyAdmin นะครับประมาณนั้นนะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะครับแต่ที่ผมเลือกแซมเพราะว่าแซมมันมีคอนโทรลพาเนลครับมันสามารถเปิดปิดเซอร์วิสได้ก็คือมันสามารถเลือกเปิด Apache ได้ปิด MariaDB ได้จากแผงควบคุมแบบง่ายๆนะครับผมก็เลยเลือกใช้แซมส่วนแอปเซิร์ฟเนี่ยมันจะต้องไปปิดที่เซอร์วิสของ Windows นะครับซึ่งในทางเทคนิคแล้วอาจจะใช้เวลาต้องเข้าใจนิดนึงนะครับประมาณนั้นนะผมก็เลยเลือกใช้แซมเป็นหลักนะครับประมาณนี้นะคราวนี้สิ่งที่เราจะโหลดมาคือจริงๆเราไม่ได้อยากเขียนเว็บเราจะอยากใช้แค่ MariaDB ครับหรือว่าใช้ MySQL ฐานข้อมูลสักฐานนึงนะครับอยากใช้แค่นี้จริงๆแต่ว่าไหนๆก็โหลดแล้วเนาะก็เอามาด้วยเผื่อในอนาคตจะทำอะไรก็ทำนะครับจริงๆผมบอกนักศึกษาว่าไปโหลด MariaDB มาเลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวหลายคนอาจจะมองว่าเอามันมีอยู่แล้วนะครับอาจารย์มีแซมอยู่แล้วผมไม่โหลดได้ไหมผมใช้แซมเลยได้ไหมก็เอาแซมเลยแล้วกันเผื่อจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมบนเว็บในอนาคตด้วยนะครับก็เผื่อไว้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ใช้ลบออกก็ได้นะประมาณนั้นนะครับอ่ะติดตั้งเลยครับติดตั้งหรือยังตั้งหรือยังเอ่ยคราวนี้พูดต่อ นิดนึงนะครับจะเห็นว่าค่ายแซมเนี่ยเลือกใช้ MariaDB นะครับเลือกใช้ MariaDB นะครับเลือกใช้ MariaDB เขาบอกไหมครับบอกอยู่ตรงนี้นะครับ MariaDB ส่วนค่าย AppServe เนี่ยจะเลือกใช้ MySQL อันนี้มันต่างกันยังไงนะครับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ยี่ห้อ MySQL กับยี่ห้อ MariaDB ต่างกันยังไงก็ไม่ต่างกันครับเดิมทีคนทำ MariaDB ก็คือคนที่พัฒนา MySQL นะครับเป็นคนก่อตั้ง MySQL นะครับหลังๆมาเขาฟอร์กก็คือฟอร์กเป็นซ่อมนะแยกออกมาแยกโครงการออกมาคือทาง Oracle เนี่ยเขาจะมาเทคเอาฐานข้อมูล MySQL นะครับเขาจะมาซื้อคราวนี้คนที่เขาทำตัว MySQL ตั้งต้นมาเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายนะครับใช้ฟรีก็เลยต้องแยกลายโปรดักต์ออกมาเป็น2โปรดักต์นะครับก็ชื่อ MySQL มันมาก่อนนะครับคนที่เขาแยกทีมออกมาทำเป็น Open Source จริงจังแบบฟรีนี่เขาก็ออกมาในชื่อของ MariaDB ครับทีนี้มันก็ถามว่า MariaDB กับ MySQL ทำงานได้เหมือนกันไหมก็ตอบว่าทำงานได้เหมือนกันครับเพราะว่าคนสร้างมันจะคนเดียวกันนะครับแต่ว่า MySQL ตอนนี้มันก็อาจจะถูกซื้อกิจการไปบางส่วนโดย Oracle โดย Sun นะครับประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีบางโมดูลที่มันไม่ฟรีนะครับอาจจะมีบางโมดูลบางจุดที่ไม่ฟรีพอใช้ไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันอาจจะต้องเสียเงินเขานะครับส่วน MariaDB มันจะเป็นสิทธิบัตรแบบ GPL เวอร์ชัน2นะครับก็จะถือว่ามีแหล่งเป็นใช้ได้ฟรีนะครับเป็น Open Source ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าไลบรารีของ MariaDB อาจจะไม่หวือหวาเท่ากับ MySQL นะครับผมก็เลยคิดว่าเป้าหมายของแซมเนี่ยเป้าหมายเขาเป็น Open Source นะครับเขาก็เลยพยายามจะเลือกใช้ทูลที่เป็น Open Source ทั้งหมด Apache นี่ก็ Open Source นะครับฟรี PHP ก็ Open Source ฟรีนะครับ Perl พวกนี้ฟรีหมดเลยก็นำไปใช้ในการเขียนงานก็ไม่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกปรับถูกดำเนินคดีแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเป็น MySQL อาจจะมีบางโมดูลที่ต้องจ่ายตังค์นะครับแต่เขาก็มีเวอร์ชันฟรีอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับก็ที่ผมเลือกตัวนี้ก็คือให้เรารู้จักกับตัวแซมนี่แหละนะครับแต่ถ้าใครมีแอปเซิร์ฟก็บอกนะแจ้งนะครับถ้าใครมีแอปเซิร์ฟก็แจ้งเพราะว่าวิธีการวันนี้มันอาจจะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าคุณจะต่อกับดาต้าเบสชื่ออะไรอย่าง MariaDB ก็ใช้วิธีหนึ่ง MySQL ก็ใช้วิธีหนึ่งนะครับไปกันนะครับขั้นแรกก็เปิด Control Panel ของแซมขึ้นมานะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมาปึ๊บเราจะเห็นตัว Control Panel ของตัวแซมเห็นเนาะเห็นไหม
คราวนี้ผมอยากจะให้เราดูถ้าเราจะทำงานเราจะต้องเปิดอะไรบ้างครับเราต้องสตาร์ทเซอร์วิสอะไรบ้างเท่าที่เราเคยทำบ่อยๆ Apache กับ MySQL Apache กับ MySQL นะครับผมสตาร์ทเนาะ Apache นะครับเซอร์วิสมันรันแล้วนะครับแล้วก็มีพอร์ตที่ทำงานได้อยู่ที่พอร์ต80กับพอร์ต443นะครับ MySQL นะครับ3306นะของผมก็เป็น default นะครับเป็นเลขนี้ของเราเป็นเลขอื่นไหมครับไหนลองดูสิของเราขึ้นเลขอื่นไหมขึ้นเหมือนกันเนาะเหมือนกันกับผมเนาะต่อไปเป็นวิชาวาดรูปนะครับมาเราวาดรูปนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเครื่องของเรานะครับเครื่องของเรานะครับนี่คือเครื่องของเรานะครับในเครื่องของเราเนี่ยมีบริการที่สตาร์ทแล้วที่ถูกเปิดขึ้นมาตอนนี้2บริการบริการที่1นะครับบริการที่1นะครับกับบริการที่2นะครับบริการที่1ที่เราสตาร์ทขึ้นมาตอนนี้ก็คือใช้หลายอันนะงงจะนั่นนี่นะดูนิดหนึ่งตัวแรกก็คือเว็บนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือที่เรารู้จักกันในนามของอันนี้ชื่อของมันเนาะที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือ Apache นะครับ Apache ถามว่าไม่ใช่ Apache ได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับถ้าใครใช้พวก Microsoft ก็จะอยู่ในตระกูลของอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะใช้คำนี้แล้วกันนะมีเซอร์วิสตัวนี้นะครับ Apache นะครับแล้วก็มีอีกเซอร์วิสหนึ่งก็คือ MariaDB นะครับหรือบางทีก็ MySQL นะ MySQL เป็นdatabase นะครับ database server นะอันนี้คือยี่ห้อที่เราใช้อยู่นะครับตามนี้นะครับตัดมาให้นิดนึงตัวนี้นะครับตอนนี้มันมีพอร์ตนะครับมันมีพอร์ตเปิดอยู่นะครับมีช่องที่เปิดอยู่ไอ้ช่องที่เปิดอยู่เนี่ยมันเป็นช่องคือเซอร์วิสนี้มันเปิดทำงานแล้วแล้วมันบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเข้าใช้บริการนะเว้ยคุณต้องเข้าผ่านไอ้ช่องบริการหมายเลข80กับหมายเลข443สำหรับบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาเรียกว่าเลขพอร์ตนะครับเซอร์วิสนี้เปิดแล้วนะครับลบหน่อยนะจุดใช้ยากจริงประมาณนี้นะให้เห็นประมาณนี้นะครับนี่คือต้องการเมาส์มานี่นี่คือช่องบริการนะครับที่สามารถเข้าได้ผมเปิดช่องมาให้นี้นะจะได้ให้รู้สึกว่ามันเป็นช่องเป็นพอร์ตที่วิ่งเข้ามาได้นะครับเป็นช่องทางที่วิ่งเข้ามาได้ช่วงแรกยังไม่เขียนโปรแกรมกันนะครับเราจะทวนความรู้กันนิดนึงเราก่อนเราจะไปเขียนเพราะว่าเราจะได้เข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะเขียนอะไรแล้วมันคืออะไรนะครับ
วลาเขียนควบคุมเราจะได้ไม่งงมากว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมีแบบนี้ทำไมต้องมีแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับตอนนี้มันมีพอร์ตอยู่หมายเลข80นะครับเอาสีอะไรดีสีน้ำเงินแล้วกันนะพอร์ตหมายเลขเอาสัก16ตอนนี้เรามีพอร์ตหมายเลข80นะครับมีพอร์ตหมายเลข443และพอร์ตหมายเลข3306พวกนี้เราไม่ได้เป็นคนกำหนดนะครับแต่ว่าระบบเขาประกาศมาแล้วว่าถ้าคุณจะเข้าถึงบริการเว็บนะคุณต้องวิ่งไปที่เลขนี้นะนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ transparent พอไม่มีเมาส์แล้วผมยากเลยประมาณนี้นะครับพอร์ต80นะอันนี้พอร์ต443นะครับส่วนตัวนี้พอร์ตเบอร์33.6นะครับคือเขาบอกว่าถ้าเราจะเข้าเว็บไซต์นะครับเราก็ต้องเข้าไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์การที่เราจะเข้าไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็ให้เข้าผ่านพอร์ตเบอร์443หรือไม่ก็เบอร์80นะครับมันเป็นช่องทางในการขอใช้บริการนะครับมันเหมือนกับสมมติว่าคุณไปใช้บริการที่ธนาคารครับมาคิวที่เท่านี้เท่านี้เชิญเคาน์เตอร์ที่80อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเป็นโต๊ะเหมือนทางธนาคารเนี่ยมันก็จะมีหมายเลขที่เขาไว้เอาไว้เปิดบัญชีอย่างเดียวมีหมายเลขที่เอาไว้มีปัญหาอะไรก็ว่าไปนะครับมีหมายเลขเอาไว้ฝากมันจะมีบางเบอร์ที่รันไว้ใช่ไหมครับให้บริการที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นี่ก็เหมือนกันครับเวลาเราเปิดบริการอะไรก็ตามถ้าเราอยากจะคุยกับมันหรืออยากจะใช้บริการมันก็จะเปิดไอช่องทางพวกนี้มาให้นะครับซึ่งไอช่องทางพวกนี้เขาเรียกว่าพอร์ตนะครับซึ่งเราจะเข้าถึงพอร์ตโดยการระบุที่เลขพอร์ตว่าเราจะไปที่เลขไหนนะครับเวลาเราจะเข้าเว็บไอตัวของแซมเราเข้ายังไงครับพิมพ์อะไรเราจะเข้าเว็บของแซปเนี่ยเราต้องพิมพ์อะไรครับ localhost ครับ localhost พิมพ์คำว่า localhost นะครับเข้ามาละครับถ้าไม่พิมพ์ localhost พิมพ์อย่างอื่นได้ไหมครับได้ครับได้เช่นคืออะไรบ้าง192ครับ192 1.168 168.1.1 ครับ.1.1 ของเราได้ไหมของเราขึ้นไหมเดี๋ยวผมกดด้วยขึ้นไหมของผมขึ้นอย่างนี้ของผมไม่ขึ้นนะของเราขึ้นไหมครับขึ้นไหมยังนะครับขึ้นไหมไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นนะโอเคจะพูดอย่างนี้ให้ฟังนะครับปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเฉลยนิดนึงคือผมคิดอยู่ว่าเราเรียนพวก data communication แล้วก็จริงครับแต่ว่าบางทีอาจจะประเด็นนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดนะผมก็จะขอเพิ่มตรงนี้เลยปกตินี่นะครับสมมติว่าไอ้กรอบข้างนอกนี่คือเครื่องเรานะครับเครื่องเรามันจะมีหมายเลข IP ประจำเครื่องเวลาเราต่อเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับถ้าใครอยากจะมาขอใช้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เครื่องเราสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะต้องระบุหมายเลข IP ของเครื่องเราครับว่า IP ของเราคือเครื่องอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะใส่คำสั่ง SQL คำสั่ง CMD นะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันก็ได้ถ้าใครมีหรือใครที่อยากจะลองทำตามก็ทำตามได้นะครับอย่างตัวนี้ผมเข้ามาที่ command prompt นะครับแล้วผมก็จะพิมพ์คำสั่งอะไรนะจำได้ไหม IP config นะครับ
ตั้งให้ใหญ่กันนิดหน่อยนะฟอนต์เล็กเป็นนิดหนึ่งเอาสัก24แล้วกันนะครับIP config นะครับลองดูนะตามนี้นะครับผมกด enter นะครับระบบก็จะมีการลิสต์มาว่าเครื่องผมนี้มีการ์ดแลนอยู่กี่ใบนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยผมต่อเข้ากับการ์ดแลนตัวไหนนะครับแล้วก็จะมีลิสต์ว่ามี IP เบอร์อะไรก็พบว่าผมมี wireless อยู่ตัวนึงตอนที่ผมต่อสอนเราอยู่เนี่ยนะครับIP ของผมเป็นเครื่องนี้ครับ 10.30.200.87 นะครับ 10.30.200.87 นะครับผมลองมาเขียนตรงนี้ให้ดูนะครับตอนนี้เครื่องของผมนะครับเบอร์นี้นะเบอร์นี้เอาเบอร์สีส้มหน่อย 10.30.200 จุดเท่าไหร่นะเมื่อกี้ลืมไว้จังเลยเหรอจุด87นะครับ87เอาสีอื่นซะสีนี้มันไม่โอเคสีม่วงก็ได้นะครับนี่คือเครื่องผมนะครับวิธีการถ้าอยากใช้เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องผมสมมุติถ้าเรามาเรียนที่ห้องนี้นะสมมุตินะแล้วทุกคนก็อยู่ในเครื่องถ้าคุณอยากจะเข้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผมสิ่งที่คุณทำได้ก็คือคุณต้องอ้างตัวนี้ครับอ้างว่าจะไปที่เครื่องไหนนะครับสมมติคุณอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณเปิดเบราว์เซอร์อยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือเบราว์เซอร์คุณกำลังจะพิมพ์คุณก็แค่ระบุว่าเฮ้ยคุณจะไปเครื่องไหนวิธีการคือระบุหมายเลข IP โอเคไหมครับพอมาถึงหมายเลข IP ปุ๊บมันจะมีเซอร์วิสอยู่เยอะแยะมากมายสิ่งที่ต้องทำต่อมาคือระบุหมายเลขพอร์ตนะครับจะไปพอร์ตอะไรนะครับคราวนี้เราลองดูตัวนี้นะอันนี้เครื่องผมเบอร์ 10.30.200.87 นะครับสมมุติว่าผมจะเรียกตัวเองนะครับเรียกตัวเองโดยใช้เลขนี้ดูซิว่ามันได้ไหมนะครับเรามาดูกันนะย่อตรงนี้หนึ่งจะได้เห็นเลขไอนี่ด้วยกันนะครับนะ 10.30 เนาะ .200.87 นะอันนี้คือเครื่องผมนะเครื่องเราก็เลขของเรานะไม่ใช่เลขเดียวกันนะครับอันนี้คือเครื่องของผม IP ของผมนะผมเรียกเครื่องตัวเองนะครับเป็นยังไงครับได้ไหมได้นะครับอย่างกรณีที่ยานพัฒน์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่า 192.168.1.1 มันจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อเครื่องของยานพัฒน์เป็น 192.168.1.1 ครับซึ่งในครั้งนั้นที่ยานพัฒน์จำไว้ตรงนั้นก็คือหมายถึงว่าเครื่องไอ้ตรงนั้นพอดีมันเป็น 192.168.1.1 แต่ตอนนี้เครื่องนั้นมันเครื่องที่ยานพัฒน์ใช้อาจจะไม่ใช่เลขนั้นมันก็เลยเรียกไม่ได้นะครับมันก็เลยเรียกไม่ได้มันก็เลยต้องเข้าใจกันนะว่าถ้าเราจะไปเข้าเซิร์ฟเวอร์ใครเราก็ต้องระบุเลข IP ของคนคนนั้นก่อนนะครับพร้อมกับระบุหมายเลขพอร์ตนะครับแต่คราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าโอเคอาจารย์ผมเข้าใจละเวลาเราเรียกก็ต้องเรียกตัวนี้แหละเรียกเลข IP ของเรานะครับแล้วก็ระบุพอร์ตแต่ว่าตอนผมเรียกผมไม่ได้เรียกเบอร์นี้นะผมเรียกอะไรนะเมื่อกี้ยานพัฒน์บอกว่าเรียกอะไรนะตอนแรกเรียก local host ใช่ไหมนะครับที่เพื่อนบอกว่าเรียก local host นะอาจารย์ผมไม่ได้เรียก IP เบอร์นี้เลยนะตอนที่ผมทำตอนแรกนะครับผมเรียกอย่างนี้นะเดี๋ยวเปิดแท็บใหม่เนาะจะได้เห็นไปเลยว่ามันขึ้นมาใหม่นะครับผมเรียกอย่างนี้นะครับ local host นะครับคนโฮสต์นะครับ enter ใช่ไหมครับมันก็ขึ้นนะอาจารย์แล้วโลคอลโฮสต์คืออะไรนะครับโลคอลโฮสต์คืออะไรจริงๆหลายคนอาจจะมีอีกเลขหนึ่งครับที่เป็นเลขที่สุดฮิตเหมือนกันผมขึ้นต้นให้ก่อน1 2แล้วอะไรต่อครับ7ครับ7จุด0.0.1ครับขึ้นเหมือนกันเลขนี้คืออะไรนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมได้บอกไว้ในตัวระบบหรือยังนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ครับไอ้เว็บเบราว์เซอร์นี่ไม่ได้อยู่ข้างนอกเครื่องครับแต่อยู่ในเครื่องเดียวกัน
หมายความว่าบางทีไอ้เว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันดันเป็นเครื่องเดียวกันกับเครื่องนี้ครับคือมันอยู่ในเครื่องนี้ไอ้เว็บเบราว์เซอร์ที่ว่าคราวนี้มันก็ทำได้2แบบก็คือ1คือเวลาคุณจะเรียกใช้นะคุณก็เรียกผ่านทางนี้ก็คือไปเรียก IP แล้วก็เรียกพอร์ตคือเรียกตัวเองนะแต่ว่าเรียกเต็มยศนะครับทั้งที่เรารู้ว่าเราคือเราแต่ก็เรียกชื่อทัตนรัตน์เรียกตัวเองเรียกตัวเองนะครับเรียกเต็มยศเลยเข้าทางนี้อันนี้คือเรียกแบบนั้นแต่มันจะมี IP อยู่ตัวนึงที่เขาเรียกว่า loopback นะครับ loopback IP ตัวเนี้ยมันจะเป็นเบอร์127นะครับ 127.0.0.1 นะครับ 127.0.1 นะครับ loopback เนี่ยหมายถึงตัวฉันเองนี่แหละนะครับตัวฉันนี่แหละตัวเรานี่แหละนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นสรรพนามใช้ในการเรียกตัวเองครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเรียก loopback หรือเรียก 127.0.1 หมายถึงถ้าคุณอยู่เครื่องไหนก็หมายถึงเครื่องนั้นแหละครับโอเคไหมครับก็หมายถึงเครื่องนั้นนะครับแล้ว local host คืออะไรครับ local host ก็คือในกรณีที่เราจำ loopback จำ IP ไม่ได้คนน่ะจะส่วนมากจะจำที่เป็นชื่อได้งั้นคนก็เลยจะต้องมีการกำหนดชื่อเพื่อง่ายต่อการจดจำเหมือนเราจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้เราก็จะจำชื่อที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์ได้เพื่อไปหาเบอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น local host ก็คือ loopback ตัวหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบของชื่อเพื่อจำง่ายๆนะครับโอเคนะอันนี้เข้าใจกันก่อนนะครับเพราะว่ามันมีกึ่งเน็ตเวิร์กมาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเรียกเซอร์วิสที่อยู่ในเครื่องนี้คุณอย่างถ้าเป็นเครื่องผมจะเรียกเต็มยศ IP จริงๆก็ได้นะครับจะเรียก loopbackเป็นเลขหรือ loopback เป็นชื่อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไขข้อข้องใจกันนิดนึงนะครับว่าทำไมเราต้องเล่นที่เลขนี้นะครับถ้าไม่ใช่เลขนี้ก็คือต้องระบุเลยสมมุติว่า เพื่อนเรามีเปิดเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วผมรู้ IP นะครับผมกรอก IP เข้าไปขอใช้ฐานข้อมูลหรือขอใช้เว็บของเพื่อนเราได้เลยนะครับโอเคไหมอันนี้ต้องเข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะครับโอเคเนาะอันนี้มีคำถามไหมครับถ้าจะถามได้เลยนะครับงั้นเส้นทางจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเว็บเบราว์เซอร์นี่เรียกใช้สมมติจะมาที่พอร์ต80นะครับเว็บเบราว์เซอร์ก็จะเป็นเลือกประมาณนี้ก็คือไปโค้งมันตรงนี้ก่อนไปเรียกมาก่อนว่าจะเอาเรียกผ่าน IP จริงๆหรือเรียกผ่าน IP ที่เป็น loopbackแล้วก็ระบุพอร์ตนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือดีไซน์ที่เราทำคือเวลาเราเรียนเนี่ยเราทำบนเครื่องเราเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นระบบทุกอย่างมันอยู่บนเครื่องเราครับแต่ตัวกระบวนการตัวโครงสร้างที่มันออกแบบมามันไม่ได้ออกแบบให้ทำเองใช้เองครับมันออกแบบว่าให้เครื่องนึงเป็นเครื่องให้บริการอีกเครื่องนึงเป็นเครื่องที่คอยเข้ามาใช้บริการอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาจากเครื่องอื่นนะครับคือถ้าเราใช่จริงๆอ่ะไอ้หน้าต่างสีส้มหรือเบราว์เซอร์เราอาจจะอยู่ที่อื่นนะครับประมาณนี้นะโอเคนะคราวนี้อาจจะมีคำถามต่อมาว่าเอ้าอาจารย์แล้วมันเข้าที่พอร์ต80ได้ยังไงอ่ะในเมื่อเมื่อกี้อาจารย์ก็พิมพ์แต่ของพวกนี้ไม่ได้ระบุเลยว่า80มันเข้าที่พอร์ต80ได้อย่างไรนะครับเมื่อกี้ผมเข้าโดยผ่านทางสิ่งที่เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์เนาะเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยวัตถุประสงค์ของมันก็คือเอาไว้เปิดเว็บถูกไหมครับซึ่งเปิดเว็บเนี่ยมันก็จะรู้อยู่ไอตัวเว็บเบราว์เซอร์ก็จะรู้เลยครับว่าช่องที่ชาวบ้านที่ชาวโลกเขารู้กันว่าใช้บริการเว็บคือช่องหมายเลข80อันนี้เป็นมาตรฐานทั่วโลกนะครับใช้ทั่วกันที่ช่อง80เพราะฉะนั้นถึงคุณไม่ระบุว่า80ฉันก็เข้าใจได้เองว่าถ้าไม่ระบุก็น่าจะเป็นพอร์ต80พอเข้าใจไหมยกตัวอย่างเช่นผมจะระบุแบบเต็มยศก็ได้นะสมมติว่าผมระบุแบบนี้นะผมระบุว่า ubiu.ac.th นะครับอันนี้คือเป็นหมายเลข IP นะเพียงแต่ว่ามันจะไปแปลงใช่ไหมจำคราวที่แล้วได้ไหมครับผมทำให้ดูตัวนี้เนาะย่อตัวนี้ลงนิดนึงนะจริงเอาไปด้านนี้ก็ได้
ำให้ดูอย่างนี้นะครับอ่านผม COS นะครับเคลียร์หน้าจอก่อนนะครับเสร็จแล้วผมจะให้ดู NS Lookup นะครับแล้วผมพิมพ์ www.ubru.ac.th นะครับนี่คือ IP address ของเว็บ ubru.ac.th อ่ะจริงๆไอตัว NS Lookup นี่มันก็เป็นเหมือนกับการไปวิ่งเข้าไปที่สมุดโทรศัพท์แล้วหาว่าไอ้ชื่อเนี้ยมันคือเบอร์อะไรวะนะครับจริงๆอ่ะระบบต้องการเบอร์ IP แต่คนน่ะจำไม่ได้คนก็เลยอะไรครับต้องสร้างระบบขึ้นมาเป็นเหมือนสมุดโทรศัพท์แล้วก็บอกว่า www.ubru.ac.th คือ 202.29.20.10 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมพิมพ์ ubru.ac.th มันก็จะหมายถึงเลขนี้งั้นผมสามารถเข้าที่เว็บ ubru.ac.th ด้วยเลขนี้ด้วยชื่อนี้ก็ได้หรือจะเข้าด้วยเลขนี้ก็ได้202.29.20.10 ใช่ไหมครับหรือจะเข้าด้วยเลขนี้ก็ได้คือที่เดียวกันแต่อันนึงเข้าโดยใช้ชื่ออันนึงเข้าโดยใช้เลข IP นะครับมันก็อารมณ์เดียวกันกับรูปนี้แหละนะครับมันก็อารมณ์เดียวกันกับรูปนี้แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ชื่อมันไม่ใช่เลขมันเป็นชื่อนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้คือเราทวนของเก่าที่เราเรียนกันมาแล้วพอร์ต80ล่ะอาจารย์เวลาอยากจะระบุเอาแบบเต็มยศนะครับใส่โคลอนแล้วตามด้วยเลขพอร์ตนะครับ80นะครับตัวนี้นะ80ใส่อย่างนี้นะครับจะซูมให้ดูเนาะเข้าไหมปึ๊บนี่ครับ 202.29.20.10 โคลอน80นะครับเข้าที่พอร์ต80นะครับอันนี้เป็นการระบุก็เข้าไปพอร์ต80เหมือนกันนะครับโอเคไหมก็เข้าได้เหมือนกันนะครับคือระบบมันจะรู้ครับว่าเข้าเว็บส่วนใหญ่จะมีพอร์ต80กับ443นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกเว็บหนึ่ง Facebook ครับเรามาดู Facebook ครับ Facebook ขอไปที่พอร์ต80นะครับเดี๋ยวผมเราเคยเห็นตัวนี้หรือเปล่าครับผมเคยพูดเรื่องนี้ให้เราฟังไหมเวลาเข้าเว็บนี่ข้างหน้ามันจะมี h อะไรครับตามท้ายด้วยอะไร http p เนาะใช่ไหมครับกับอีกอันนึงคือ https ต่างกันยังไงครับต่างกันยังไง http htptsเข้ารหัสกับไม่เข้ารหัส http อะไรเข้ารหัสHTTPS ครับ S เข้ารหัสนะครับโอเคเข้ารหัสหมายถึงว่าเรากับเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่จะอ่านข้อความนี้ออกครับถ้าใครมาดักเอาระหว่างทางจะอ่านไม่ออกนะครับจะไม่เข้าใจว่าเราคุยอะไรกันนะครับเหมือนเราเข้ารหัสกันเองแต่ HTTP ไม่เข้ารหัสคราวนี้ปกติทั่วโลกรู้กันว่า HTTP นี่คือพอร์ต80นะครับส่วน HTTPS คือพอร์ต443ครับอันนี้คือที่เขาบัญญัติไว้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเว็บเมื่อกี้นะครับที่เราเปิดบริการไปเนี่ยนะครับเราเปิดให้บริการไปมี2ช่องช่องนึงคือช่องที่เป็นไม่เข้ารหัสคือ80กับอีกช่องนึงคือช่องที่เข้ารหัสคือ443นะครับตามนั้นนะครับคราวนี้ถ้าเมื่อไหร่เราใส่บอกว่า Facebook นะครับเข้ารหัสเป็นยังไงนะพาไปดูเข้ารหัสรหัสก็คือจะเป็นแบบนี้ครับมันเขียนว่า not สีเขียวถ้าคุณเข้าผ่านพวก Google Chrome เดี๋ยวพาไปดู Google Chrome คำว่าเข้ารหัสกับไม่เข้ารหัสดูยังไงโชว์ไหมเนี่ยสีเขียวเฉยเลยเอาแบบไม่เข้ารหัสสิเข้าไปเทส HTTPS เฉยพอร์ต80เนาะถ้าไม่เข้ารหัสมันจะเป็น HTTP ธรรมดาครับแล้วกุญแจมันจะไม่ใช่รูปล็อก
มันจะเป็นกุญแจที่เปิดอยู่นะครับนั่นหมายความว่าให้คุณเข้าใจไว้ว่าหน้านี้ไม่ถูกเข้ารหัสแต่ถ้ากุญแจล็อกนี้คือเข้ารหัสปกติเนี่ยเว็บ Facebook เนี่ยนะครับสมมติเราเข้าเว็บ Facebook นะครับถ้าเราไม่เคยเข้าเดี๋ยวนะโหอันนี้ Facebook ลูกสาวนะเอา Facebook ดีแล้วกันนะครับสมมติถ้าเราไม่เคยเข้า Facebook มาก่อนไม่ได้สิอันนี้มีอันนี้ของผมมันก็จะมีให้กรอก username password ใช่ไหมครับมีให้กรอก username password เข้าก็ได้ไหมคราวนี้เวลาที่เราสื่อสารอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันจะมีกุญแจล็อกตลอดมันจะให้เข้ารหัสตลอดนะครับตอนนี้เว็บน้อยเว็บมากที่จะเป็น HTTP ธรรมดานะครับนะครับมันมีน้อยเว็บมากมีไม่กี่เว็บนะครับที่เป็น HTTP ธรรมดานะครับถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่า Facebook ผมไม่เอาแบบเข้ารหัสนะผมไม่เอาแบบ443นะผมจะขอแบบ80นะเอาแบบไม่เข้ารหัสได้ไหมผมจะต้องการร้องขอเข้าพอร์ตนี้นะครับบางเว็บเนี่ยมันจะไม่ยอมครับมันจะผลักเราเข้า443ทันทีนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นช่องทางอันนี้เล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังนะครับงั้นเราสามารถระบุได้นะครับเราอยากไปที่ไหนแล้วก็ระบุพอร์ตไปนะครับอยากเข้าพอร์ตไหนนะครับในคอมพิวเตอร์ถามว่ามีกี่พอร์ตก็มีเป็นพันพอร์ตเลยครับเป็นพันเป็นหมื่นพอร์ตเลยครับแต่ละบริการก็จะถูกกำหนดไว้เลยครับว่าบริการอีเมลวิ่งเข้าพอร์ตไหนบริการเกมเซิร์ฟเวอร์วิ่งเข้าพอร์ตไหนอะไรเงี้ยครับโอเคไหมมันก็จะมีบริการบอกไว้เลยครับว่าเขียนจองไว้แล้วเรียบร้อยว่าเลขนี้คือของอะไรเลขนี้คือของอะไรครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปคราวนี้ผมแล้วผมมาพูดทำไมไอ้ของพวกนี้คือผมจะบอกว่าบางทีนะบางเครื่องเนี่ยเขาจะ modify หรือเขาจะแก้ไขเขาจะไม่ใช้พอร์ตที่เป็นที่รู้จักกันเช่นทุกคนเขารู้จักว่าเข้าเว็บจะมีพอร์ต680กับ443แต่ทั้งนี้เขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาอยากเปลี่ยนเป็นเลขอื่นคราวนี้พอเปลี่ยนเป็นเลขอื่นเนี่ยเบราว์เซอร์เนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นะครับอันไหนดีผมจะรันตัวนี้ให้ดูตอนนี้เป็นพอร์ต80ใช่ไหมครับผมจะสต็อปให้ดูนะครับผมจะสต็อปก่อนนะผมจะแก้ไขนะครับผมจะแก้ไขไฟล์ Apache นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าต่อไปนะเราจะไม่ใช้พอร์ต80นะครับต่อไปเราจะไปดูที่พอร์ต80นะผมบอกว่าพอร์ต80สมมุตินะผมบอกว่าผมจะไม่เอาละพอร์ต80ผมก็ทำการเซฟนะครับเซฟนะครับแล้วก็ปิดไฟล์นี้ไปนะครับแล้วผมสตาร์ทใหม่นะครับพอผมสตาร์ทใหม่เราจะเห็นว่าตัวนี้พอร์ตที่มันเปิดมันไม่ใช่พอร์ต443กับ80แล้วแต่มันเป็นพอร์ต8080โอเคไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าผมจะเข้าเว็บของไอตัวแซมเนี่ยผมเข้าผ่านพอร์ต80ไม่ได้แล้วนะยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่า localhost นะครับแล้วผมกด enterมันเข้าไม่ได้แล้วครับจากเดิมมันเคยเข้านะครับเข้าไม่ได้แล้วแต่คราวนี้ถ้าผมบอกว่าเฮ้ยถ้าผมจะเข้าที่พอร์ตผ่านพอร์ต8080นะครับแล้ว enter นะ1 2 3 8นะครับเราก็จะเข้าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไอ้เลขนี้มันเปลี่ยนช่องบริการมันเปลี่ยนจากพอร์ต80ไปเป็นพอร์ต8080เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีไอ้ของพวกนี้ลงหลายๆอันนะครับช่องเดียวมันได้บริการเดียวนะครับเลขเดียวได้บริการเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามีใครใช้บริการเลขนี้อยู่แล้วเราจะใช้เลขนี้ไม่ได้นะครับเราต้องไปเช็คนิดนึงนะครับเวลาใครลงโปรแกรมอะไรไว้เยอะเนี่ยบางทีมันแย่งพอร์ตกันแล้วมันไม่ทำงานนะครับต้องไปเช็คอาจจะมีคำถามว่าอาจารย์ครับแล้วทำไมเขาจะต้องไม่ใช้พอร์ตที่เป็นพอร์ตมาตรฐานล่ะครับทำไมเขาใช้พอร์ตที่เป็นเลขที่เขาเลือกขึ้นมาเองนะครับก็เพื่อหลบการโจมตีครับเพื่อหลบสมมติว่าทุกคนรู้ว่าทุกบ้านเปิดช่อง80ไว้ทุกเครื่องเปิดช่อง80ไว้เพื่อให้บริการเว็บแสดงว่าช่องนั้นมันเปิดตลอดนะครับถ้าจะโจมตีก็อาจจะผ่านเข้าช่องนั้นได้นะครับบางที่ก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันผมจะเปลี่ยนไปใช้ช่องอื่นรู้กันเฉพาะคนที่จะเข้ากับออกคนที่จะใช้บริการของผมรู้กันเองคนอื่นไม่ให้ยุ่งนะครับหาไม่เจอก็จะตั้งพอร์ตเฉพาะของตัวเองนะครับจะได้ไม่มีปัญหา
นะครับแต่นี้ผมก็แนะนำนะครับว่าให้ใช้พอร์ตมาตรฐานนะครับจะได้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนักศึกษาเปิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่เลขที่เป็นมาตรฐานนักศึกษาก็ให้เข้าใจไว้ว่ามันใช้พอร์ตอื่นเวลาเราจะเข้าแล้วก็เข้าผ่านพอร์ตอื่นนะครับหรือถ้าอยากแก้ไขก็เอาให้มันถูกต้องก็ตามนี้นะครับคือต้องเท้าความกันนิดนึงนะเพราะว่าเขียนโปรแกรมต่อกับฐานข้อมูลมันต้องใช้ความรู้ด้านเน็ตเวิร์กนิดนึงโอเคนะครับผมจะกลับไปใช้พอร์ตเดิมนะครับเซฟนะสตาร์ทนะครับพอร์ตนี้นะครับโอเคนะตอนนี้คร่าวๆนะครับจริงๆสิ่งที่เราอยากได้คือไอ้ตัวล่างนี้ครับ MySQL เราไม่ได้อยากได้เว็บเซิร์ฟเวอร์เลยครับอยากได้แค่ MySQL โอเคนะ